้มตำด้วยอะไรเงี้ยถือว่ายากไหมสำหรับตัวเองเวลาทำจริงๆส้มตำก็เป็นอะไรที่เหมือนว่าทำบ่อยเนาะยากชอบกินส้มตำใช่ทำบ่อยค่ะเป็นเมนูที่แบบที่บ้านกินกันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นเมนูเฉพาะสำหรับสมุยมั้งคะค่ะมะพร้าวส้มตำยอดมะพร้าวที่มีกุ้งสดด้วยแล้วก็มีโรยด้วยมะพร้าวกรอบๆด้วยเอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยได้แสดงฝีมือเลยอ่ะไม่ชินกับคกที่เป็นคกไม้อ่ะคกแบบปุ๊บทีนึงแบบกระเด็นไปหมดเลยใช่ค่ะใช่คกหินค่ะอันหนักๆแล้วทานข้าวเราให้แสดงไปเท่าไหร่ปกติที่เราทำอร่อยแค่อร่อยคือจบเลยอร่อยค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นคนอยุธยาค่ะแล้วคุณยายดุมากแล้วก็โดนแบบครูเข็นในครัวมาเยอะพอสมควรค่ะใช่ค่ะว่าแบบมันต้องรสนี้รสนี้ก็แต่ว่าอร่อยย่าอาจจะไม่อร่อยหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่บ้านจะเน้นแบบเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานเลยอะไรพี่แม่ก็บอกว่าย่าตำส้มตำอร่อยไม่อร่อยไม่ได้เลยอ่ะย่ามีคำตอบเดียวมีช้อยเดียวเลยคำตอบไม่บางอย่างย่าเขาทำไม่อร่อยแล้วเขาต้องบอกว่าอร่อยไม่เขาก็บอกว่าไม่อร่อยอ๋อสามารถบอกได้บอกได้ค่ะบอกได้ค่ะใช่เพราะที่ไม่อร่อยเหรอคะอร่อยที่พี่แม่ชอบจริงๆน้ำพริกกะปิเก่งนะใช่ย่าทำอร่อยนะส้มตำก็เก่งค่ะชมตัวเองใหญ่เลยหลายอย่างพยายามค่ะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆไม่ค่อยได้ทำบ่อยเลยค่ะเพราะว่าทำงานโดยส่วนมากแต่ว่าถ้าอยู่บ้านก็อยากทำเป็นวาดฝันไว้แล้วว่าที่ยังอยู่ว่าเป็นที่เพิ่งเตรียมรู้ว่าจะเป็นแม่บ้านอยากตอบกำลังคิดอยู่เอาจริงๆก็เพิ่งพยายามในพักหลังๆเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นในการทำอาหารเพราะว่าซื้อก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่าโอเคเราโตแล้วเดี๋ยวแบบในอนาคตเราต้องมีครอบครัวเราต้องทำอาหารได้เป็นที่เราแบบรู้สึกเป็นเองที่แบบจะต้องไปทำเองหรือว่ารู้สึกไม่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาจริงๆย่าเป็นคนรักอาหารมากๆ I love food ก็รู้สึกว่าโอเคแบบจริงๆการที่เราทำเองอ่ะมันสะอาดมากๆเพราะว่าเราแบบคุมทุกอย่างแล้วก็มันดีสำหรับสุขภาพเพราะว่าอาจจะแบบใส่น้ำตาลน้อยอะไรอย่างงี้น้อยเคยหนูเรียนด้วยอาหารฝรั่งที่โรงแรมที่ดุสิต yes ดุสิตเลยเหรอใช่เป็นคอร์สอย่างนี้เหรอหายากไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ไปเรียนที่ดูสิตนะอันนี้คือมีเซอร์ติฟิเคทหรือว่ายังไงคะมีไหมมีใบเซอร์เรียนแค่หนึ่งวันเขาจะให้อ๋อหนึ่งวันไม่ได้เลยจะได้ get a certificate ใช่ค่ะคอร์สสั้นๆสั้นจริงค่ะวันเดียวลูกแต่ครูก็บอกว่าหนูเก่งนะก็ไม่เรื่องนี้ก่อนเรื่องสุขภาพล่าสุดที่พี่แอนลงว่ายากแบบเป็นรวมกันของฮิสโตหนูไม่ได้เป็นฮีทโซนเป็นอะไรอ่ะทำไมย่าเป็นลมก็มันร้อนนะร้อนมันร้อนมากมากเลยคือในกองวันนั้นบรรยากาศมันอุลุคือมันร้อนอ้าวเลยหรือไงฮะมันใช่ครับคือมันอยู่กลางแดดมากมากแล้วก็คือไม่ได้มีลมขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราถ่ายทำตลอดเลยนะคะก็มันน่าจะร้อนหนังศีรษะเกินไปอ่ะตากแดดนานไปตากแดดนานไปค่ะแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ค่ะแบบกลางทุ่งนาแบบไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นใช่ค่ะวันนั้นย่าคืออาการเป็นไงลูกมันแบบภาพตัดหรือยังไงพี่ย่าก็วุบไปเลยชัตดาวน์เลยไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตปกติหนูแข็งแรงมากแต่มันร้อนจริงๆนะค่ะแล้วกองไม่ตกใจกันหรอวันนั้นตกใจไหมก็ไม่ค่อยนะเพราะเป็นหลายคนอยู่พอสมควรมีเพื่อนใช่ค่ะมีเพื่อนเต็มเลยต้องยกกองไม่ได้ไม่ยกค่ะไม่ยกค่ะแล้วก็แช่ห้องเย็นแป๊บนึงแล้วก็กลับมาถ่ายใหม่ก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยพอสมควรค่ะก็ถือว่าเป็น case study ให้หลายๆกองเขาแบบ
จะได้รู้ว่าในสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้ที่มันค่อนข้างร้อนมากๆเราต้องมีแบบเราต้องมีมาตรการอะไรบ้างในการแบบว่าควบคุมซึ่งทุกคนเห็นด้วยหมดเลยเพราะว่ามันร้อนจริงๆค่ะมันร้อนมากๆแล้วเราไม่ได้คุ้นเคยกับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเอาจริงๆเราควบคุมแดดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเรามาแบบเรามาดูว่าเราสามารถแก้สถานการณ์กันได้ยังไงคะซึ่งก็ไม่ได้ยากมากก็แค่แบบแค่ดื่มน้ํากันให้พอบางทีคนกองถ่ายอ่ะจะไม่ค่อยดื่มน้ํากันเพราะห้องน้ํามันอาจจะไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแล้วเราทํางานแข่งกับเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมักจะลืมดื่มน้ําแล้วพี่แอนเค้ามีการปรับอะไรยังไงบ้างมั้ยคะพี่แอนก็แจกน้ําให้ทุกคนอยู่แม่ก็เหนื่อยมากนะวันนั้นน่ะแม่ก็แบบกินน้ํากันยังกินน้ํากันยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือเราอ่ะควบคุมแดดไม่ได้หรอกยังไงมันก็ร้อนแหละก็ช่วยดูแลกันไปค่ะจักแร้ไม่เคยแห้งจักไม่แห้งไม่แห้งเลยแม้แต่โมเมนต์เดียวอยู่ห้องแอร์ก็ยังร้อนอยู่เลยค่ะแอร์ก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะใช่มันร้อนมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็เราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆค่ะว่ายังไงก็ตามก็ต้องทำงานออกมาให้ดีอยู่ดีอย่าเผาแดดลองปรับกายลองปรับได้ค่ะเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันเย็นนะเธอเอาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่มันดีสําหรับสภาพจิตใจอ่ะได้เข้าแก่นิดนึงเนาะใช่ค่ะเยียวยาอ๋อเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือไม่มีอาการแบบวันนั้นแล้วเนาะพี่ย่าเนาะไม่ขนาดนั้นแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยก็เหมือนก็เราก็ต้องเตือนกันเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแบบระหว่างที่ทํางานแบบโฟกัสทุกคนมันอยู่ที่งานหมดอะค่ะบางทีเราก็ลืมคิดกันว่าแบบเตือนกันว่าให้อยู่ดื่มน้ําแร่เอ้ยน้ําชะนิดน้อยดื่มน้ําเกลือเค้าเรียกว่าอะไรอะคะน้ําเกลือแร่ใช่ใช่ค่ะอยากขอบคุณแบบกินน้ําเกลือแร่กันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนแบบอยากได้งานน่ะซึ่งก็เข้าใจได้อ่ะพี่ยาถามเรื่องบ้านนิดนึงที่เขาใหญ่เป็นไงคะตอนนี้แบบจะเสร็จแล้วค่ะใกล้แล้วเนาะใช่ค่ะได้ได้เหมือนจะเสร็จ at the end อ้าว 50% เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ไปเช็คเนาะไม่ได้ไปเช็คค่ะแต่แม่บอกว่าประมาณ 50% แต่ก็คือเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะใช่ค่ะก็ขึ้นโครงหมดแล้วเป็นไปตามที่คิดมั้ยคะพี่ยาเป็นค่ะชอบมากตามแบบออกแบบมาเลยใช่ค่ะเนี่ยตั้งใจว่าจะแบบปลูกผักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทีมไปทําสวนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออยากจะทําเป็นสวนครัวในบ้านอย่างงี้หรอพี่ย่าหรือยังไงหรือเป็นโรงปลูกผักใช่ค่ะเป็นแบบปลูกจริงจังเลยทานเองเหรอลูกหรือยังไงทานอยากมาดูอยากดูแล้วก็เอามากินเองด้วยใช่ค่ะแล้วบ้านนี้คือเรียกปีนี้ถ้าเสร็จปุ๊บจะย้ายไปอยู่เลยหรือยังน่าจะปีหน้าค่ะจะอยู่ปีหน้าน่าจะต้นปีหน้าคือบ้านจะเป็นบ้านไปอยู่เผ่าของพ่อจะไปอยู่ก็เป็นเอาจริงๆเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศอีกหลังนึงใช่ค่ะแต่ว่าในอนาคตแบบตอนที่เรามีอายุมากๆแล้วก็คงจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นกันอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อมีส่วนร่วมเยอะมากค่ะตั้งหลักคือตั้งใจทําให้ใช่ใช่ค่ะเขาก็แฮปปี้เขาแฮปปี้ค่ะก็เร่งทิ้งงานตลอดเลยว่า is it done เสร็จยังมันบานไปไม่เลยใช่เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างชิลค่ะแล้วก็เหมือนว่าเราตัดสินใจอะไรเราก็ไปตามนั้นเราไม่ค่อยเปลี่ยนกันค่ะค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีแล้วว้าวมากน้องเต้นเก่งมากแบบสเตจแบบอลังการที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาค่ะแบบเต็มด้วยราชมังเต็มแบบอ๋อภูมิใจแทนน้องจังเลยอ่ะ It was amazing It was amazing แบบนั่งแบบนี้ตลอดเลยค่ะคือน้องมาชวนพี่ย่าไปดูหรือว่าพี่ย่าแบบใช่น้องชวนก็คือเราก็เห็นผลงานน้องมาอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตน้องเต็มๆใช่มั้ยใช่ค่ะก็แบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไปได้แต่ว่าว่างพอดีใช่ค่ะได้เห็นความสามารถของน้องที่แบบว่าคือวันนี้น้องเป็นแบบศิลปินเดี่ยวแล้วคนรักอินเทอร์เน็ตแบบรู้สึกได้ถึงความรักของคนรอบข้างตรงนั้นมากๆแล้วก็เขาแบบทาเลนต์มากแบบย่านั่งแบบเกือบหลังสุดเลยค่ะแล
เราน้องตัวเท่านี้ย่าอยู่ดอยเหรอใช่ค่ะย่าอยู่ดอยใช่ใช่ใช่นู่นหนูเดินขึ้นบันไดแล้วหนูแบบว้าวมันอะไรเงี้ย it was a workout แต่ว่าแบบถึงจะอยู่ไกลมากแต่เห็นแบบรู้สึกถึงอารมณ์ที่เขาแบบมันไกลมากแบบเอาใจว้าวแบบปลิวไปเลยด้วยความสามารถใช่ร้องไห้จมูกแดงเลยเครื่องสำอางหายไปจากหน้าหมดเลยไม่ค่ะย่าเจอตอนแรกค่ะย่าเจอก่อนน้องขึ้นใช่ก็คุยนิดหน่อยๆค่ะแต่ว่าอยากแบบไม่ได้อยากรบกวนขนาดนั้นนะคะก็น้องตื่นเต้นแหละไอ้หนูนะก็ณเดชซ้อมละครเวทีฟาโตโรซายเขาได้มีมาเล่ามาบอกกับก็ซ้อมกับทุกวันเลยค่ะใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นพี่แบร์แบบตื่นเต้นสำหรับอะไรขนาดนี้มันนานมากเหมือนเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงใช่ไหมคะกว่าจะออนสเตจจริงๆก็เขาเต็มที่สุดๆไปเลยตอนนี้คือหุ่นแบบพี่แบร์บอกว่ามันจะต้องมีฉากที่เป็นแบบเซอร์ไพรส์คือถอดเสื้อด้วยใช่ก็ยังไงคะวิจารณ์หน่อยค่ะอุรัสยาเป๊ะรีวิวให้ฟังหน่อยเคยเห็นนะเนี่ยเอลคอร์ดกันยังคะจะได้เห็นในงานนี้เลยก็คือแบบกล้ามชัดแล้วก็แบบเอลคือเขาลีนค่ะแต่แบบช่วงนี้เราว่ายน้ำกันเยอะด้วยค่ะก็เลยเหมือนแบบเขาพยายามสร้างความแบบทหารพอสมควรค่ะก็ไม่เคยเห็นที่แบบหุ่นดีขนาดนี้มาก่อนชอบนะคะชอบแบบดูดีจริงๆค่ะเขามีมาร้องเพลงให้เราฟังประมาณเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะหนูว่าหนูร้องได้กับทุกเพลงแล้วค่ะที่เขาซ้อมมาแล้วใช่เป็นไงเขาเสียงเขาเป็นไงบ้างสำหรับเราก็หนูว่าแบบเหมือนเขาก้าวข้ามไปอีกหนึ่งเลเวลไปแล้วเลยค่ะแบบรู้สึกแบบเสียงเขามีพลังในทางที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหลายคนชมเขาว่าทำออกมาได้ดีมากในวันซ้อมหนูเชื่อว่ามันจะต้องดีมากๆมากๆมากๆแน่เลยยาก็ต้องไปเชียร์ค่ะไปค่ะเป็นคู่ของให้เขาตลอดใช่ไหมหนูช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเราบอกเขาไหมหนูช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยหนูได้แต่ฟังใช่ค่ะแล้วก็แบบคอมเมนต์แบบจริงๆที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคละโอเคขอบคุณค่ะ